รับสู่รายการรักอาคาเที่ยวกับพวกคุณนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เต้าชิงช้ากันเลยเต้าชิงช้าเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่1และในปี2549เต้าชิงช้าก็ได้ถูกปล่อยจนไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกแล้วจะได้มีการเปลี่ยนเต้าชิงช้าต้นใหม่ในพิธีการเปลี่ยนเต้าต้นใหม่นั่นเองและในพิธีนั้นก็ได้มีคนจำนวนมากมายมาอยู่ณที่นี่และพิธีการเปลี่ยนเต้าต้นใหม่นั้นก็ได้เสร็จสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วครับแถวนี้ก็จะมีซอย3ซอยเรียกว่าทางสามแพร่งนะครับก็จะมี1แพร่งภูทอด2แพร่งนาราแล้วก็3แพร่งสรรพสารนะครับที่เรากำลังจะไปก็คือแพร่งภูทอดหรือแพร่งแรกของเราเองตอนนี้เราไปที่แพร่งภูทอดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แพร่งภูทอดนะครับสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามย่านนี้ว่าแพร่งภูทอดตามพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูทะเรศธำรงศักดิ์ย่านนี้เป็นย่านที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีอาหารเยอะที่สุดครับเดี๋ยวผมจะพาไปชิมอาหารในร้านต่างๆครับแต่ว่าอาจจะพาชิมได้ไม่หมดเพราะว่าตอนนี้มันใหญ่มากจนร้านอาหารเยอะมากจนชิมไม่ไหวที่ร้านบะหมี่แพร่งภูทอดนะครับสิ่งที่พิเศษในร้านนี้ก็คือเส้นบะหมี่ของเขาทำเองและจะมีสูตรพิเศษด้วยและเตาที่เขาใช้ไม่ใช่เตาแก๊สนะครับมันใช้เตาถ่านนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาถามคนชื่อในร้านกันครับร้านนี้มีอายุกี่ปีแล้วครับ60ปีแล้วค่ะแล้วเส้นที่ทำเองเนี่ยครับมีสิ่งอะไรพิเศษบ้างก็เส้นไม่ได้ใส่สารกันบูดแล้วก็เส้นจะใส่ไข่เยอะแล้วก็จะนุ่มละค่ะนุ่มแล้วเส้นเล็กแล้วข้าวมันดีมากนี่คือเมนูบะหมี่เกี๊ยวน้ำหมูแดงก็เดี๋ยวลองมาชิมของมันดีกว่าเส้นของเขาครับนุ่มแล้วก็แบบมีรสชาติที่แตกต่างจากร้านอื่นครับยากประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านสมองหมูเชิญชิมนะครับร้านนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบทานเครื่องในและเกาเหลาครับผมต้องลองกินดูหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บชัดเกิดงานตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านสมองหมูนะคะขายมาได้ชามละ3บาทแล้วของเรานี่เราทำเองเท่านั้นคือมันมีสมองแล้วก็มีเครื่องในมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกรอบหนังปลาลูกชิ้นปลาคือเราเอาไปตีมาทำเนื้อมันก็ทำลูกชิ้นปลาหนังมันก็ชุบแป้งทอด wow. แล้วก็มีเต้าหู้ยัดไส้อย่างขาวอย่างฟองก็มายัดไส้มันก็คือเป็นเกาเหลาบางคนก็กลัวสมองกลัวอ้วนต้องกินแต่พวกลูกชิ้นก็มีเกาเหลาลูกชิ้นก็ทำนั้นนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงก็มีเครื่องเคียงตับเครื่องเคียงหมูลูกชิ้นกรอบลูกชิ้นปลาที่นั่งด้วยตอนนั้นขอบคุณค่ะทางนี้ก็คือเกาเหลาทุกอย่างนะคะและนี่ก็เป็นสมองหมูก็เดี๋ยวผมจะลองชิมดูค่ะทานหน้าแบบนี้อร่อยครับคุณยอดคือแบบนิ่มๆเหมือนที่ทานรสชาติตลอดตลาดไม่เหมือนกับเปิดตู้ข้างในหมายเขาคือยอดอร่อยร้านนี้ก็เป็นร้านสุดท้ายของแพร่งนี้แล้วครับร้านนี้ก็คือร้านไอศกรีมนัทพรครับร้านนี้มีจุดเด่นอยู่ที่มีไอศกรีมรสกะทิต้องเดิมถึง3รสนะครับแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์กับที่ร้านตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านไอศกรีมนัทพรนะร้านนี้เหมือนกันนานแล้วตกประมาณ70ปีแล้วรสชาติก็มีหลายอย่างมีกะทินมช็อกชากาแฟมะพร้าวอ่อนที่ดังๆก็มีพวกกะทิอะไรนี่นี่เป็นของฝรั่งโบราณจะไม่ทำแบบฝรั่งแล้วฝรั่งแต่กินไม่เยอะกินแล้วหนูก็ไม่กินแล้วก็ไม่เย็นไงเหมือนคลีนแต่นี่มันเป็นแบบไทยๆกินแล้วมันจะเย็นชื่นใจหน่อย
ก็ถ้ากินครีมกินเข้าไปมันก็มันๆเหนียวๆเนี่ยเอาครับตอนนี้เราก็อยู่กับไอศกรีมแล้วก็ชีสก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูก็แล้วกันก็พูดถึงสตรอเบอรี่แบบใส่เกลือนี่คือสตรอเบอรี่จริงๆกะทิของเขาครับจะมีความหวานแล้วก็ตัวจะครีมเขาก็จะละลายในปากแล้วพอรวมกับถั่วของเขานะครับก็จะเป็นรสชาติที่อร่อยล้ำเลิศมากครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แป้งละลายนะครับแป้งละลายชาวบ้านแถวนี้เรียกชื่อนี้ตามพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอองค์พระนาราธิปะพันธุ์องค์เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูร้านค้าดีๆครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านขนมเบื้องแป้งนาดาร้านเดิมนะคะ